สวัสดีครับมาชมพัดลมตั้งโต๊ะทางเลือกจากจีนนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจีนมาในนามยี่ห้อโยเทคเป็นพัดลมราคาถูกนะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่าเป็น stand fan ก็คือพัดลมตั้งโต๊ะนี่แหละครับคุณสมบัติเด่นของสินค้าชิ้นนี้ก็คือมี5ใบพัดนะครับแล้วก็เสียงเงียบสามารถที่จะใช้ 2-in-1 for fan อันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงแล้วก็ติดตั้งง่ายครับรวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตัวนี้เขาบอกว่ารูปภาพเป็นรูปภาพประกอบเท่านั้นไม่แน่ใจว่าจริงๆจะเป็นยังไงนะครับราคา300บาทนะครับถูกมากๆเมื่อเทียบกับสินค้าไทยแต่ก็เป็นสินค้าทางเลือกนะอย่าคาดหวังกับคุณภาพมากมายนะครับผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับส่วนประกอบของเขาก็จะมีส่วนแรกก็คือแผ่นปิดด้านหน้าครับแล้วก็ฐานตรงนี้เป็นฐานดูวัสดุนะวัสดุด้อยคุณภาพมากนะครับแต่ก็เป็นพัดลมได้ก็แล้วกันสมราคา300บาทก็ได้เท่านี้นะครับตัวนี้สังเกตดูขาวก็จริงแต่ขาวหม่นๆนะครับตัวนี้เป็นใบพัดที่แบบเป็นพลาสติกนะพลาสติกแบบอ่อนๆนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมผมก็ว่ามันใช้ได้ไม่มีผลอะไรแต่ถามว่าแบบนี้แล้วโอเคไหมก็ต้องมาดูระยะยาวครับมาดูตัวพัดลมครับมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นพัดลมแบบกดนะครับเนี่ยมี0 1 2 3สายไฟข้างในก็โอเคนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้พัดลมทำได้อยู่ในระดับปานกลางไม่ได้สวยเหมือนของไทยหรือของญี่ปุ่นนะตัวนี้เขียนว่า standing fan made in China นะครับก็ประมาณ 40-45 วัตต์ก็ถือว่าเป็นสินค้าโลคอสแล้วกันเป็นทางเลือกนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันอีกทีตรงนี้มีปุ่มเป็นแบบกดจริงๆมีแบบรีโมทด้วยแต่ผมตั้งใจจะเอามากดเพราะว่าผมจะควบคุมด้วยสมาร์ทปลั๊กนะครับเราสามารถกดเปิดหรือว่าปิดได้ผ่านตัวสวิตช์เลยพอไฟเข้าก็ให้พัดลมทำงานนะครับผมก็จะเปิดทิ้งไว้แบบนี้เป็นแบบโบราณครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคตัวสวิตช์เนี่ยแน่นดีครับแต่ว่าวัสดุพลาสติกอะไรพวกนี้เป็นแบบบางๆนะครับมีคู่มือมาให้เหมือนผมเคยรีวิวพัดลมลักษณะนี้ไปแล้วล่ะรอบหนึ่งนะครับฐานโอเคตัวนี้วัสดุดูแข็งแรงดีตัวนี้แข็งแรงดีเกลียวก็แน่นนะครับตัวนี้เป็นเสาถามว่าแข็งแรงไหมก็ระดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันหลังประกอบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปิดตะแกรงนะครับแล้วก็มีตะแกรงให้ตะแกรงหน้าหลังตะแกรงแข็งแรงดีแต่ว่าตัวใบพัดเนี่ยเบาๆเข้าใจว่าต้องการลดเสียงนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันที่ข้างกล่องพัดลมโยเทคเห็นเขียนบอกว่ามีมอก.แล้วนะครับตามนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นมอก.จริงหรือมอก.เทียมนะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทดีดังนี่นะครับที่เขาเขียนเอาไว้ก็เข้าใจว่าเป็นตัวแทนละครับมาดูสเปคของสินค้ากันดีกว่าตัวนี้เป็นพัดลมที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเป็นพัดลมโยเทคซึ่งการประกอบก็ง่ายมากครับใส่ตั้งแต่ฐานหมุนเข้าไปเรื่อยๆตามนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใส่ตัวมอเตอร์เข้าไปประกอบเหมือนพัดลมทั่วไปเลยครับแต่จุดที่ยากนิดหน่อยก็คือจุดบริเวณที่เป็นการขันประกบด้านข้างเขาจะไม่ใช่แบบแป๊กเข้าไปเหมือนของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้หรือของไทยนะครับตัวนี้จะประกบเอาไว้คร่าวๆก่อนแล้วก็เหมือนเอาตัวที่เป็นครอบเนี่ยครับบีบเนี่ยมาขันแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ครับมันก็จะงงๆแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงต้องใช้ความพยายามหงายขึ้นแล้วก็นิ่งๆนะครับก็โอเคถือว่าค่อนข้างสูงดีนะครับขนาดก็เท่ากับพัดลมทั่วไปพัดลมยี่ห้อดังๆนี่แหละครับแต่เท่าที่เห็นก็คือความต่างก็มีเยอะมากหลังจากที่ลองเปิดทดสอบดูรู้สึกว่าพัดลมมีกลิ่นมอเตอร์มีกลิ่นออกมานิดหน่อยไม่ใช่กลิ่นไหม้แต่เป็นกลิ่นพลาสติกนะครับเข้าใจว่าคงต้องเปิดไปสักพักกว่าจะหายแต่ก็ไม่เป็นไรผมเอามาพัดเป็นการระบายอากาศนะครับไม่ได้เอามาพัดให้คนก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรด้านหลังครับตรงนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขามีตัวปรับความแน่นมาให้ด้วยตัวนี้เป็นตัวปรับความแน่นของการก้มเงยครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันหวานหรือว่ามันก้มง่ายก็หมุนตรงนี้เข้าไปให้มันแน่นขึ้นดีนะครับเขาทำออกมาได้ดีมากเราสามารถที่จะปรับตรงนี้เพิ่มได้แต่ปกติแล้วคลายออกแล้วค่อยก้มเงยแล้วค่อยขันให้แน่นดีกว่ามันจะรู้สึกว่าใช้ได้ทนทานกว่านะครับ ตัวนี้ที่เขาเขียนไว้ 40-45 ผมลองเปิดแล้วเบอร์แรงสุดกินไฟ51วัตต์นะครับไม่ใช่45นะเหมือนตัวนี้เขียนหลอกตาเอาไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันตัวนี้สายแล้วก็นิ่งนะครับมอเตอร์ก็รู้สึกว่ามอเตอร์ร้อนนิดหน่อยนะร้อนเร็วมากนะครับตัวนี้ก็โอเคขันน็อตแล้วทุกอย่างโอเคดูสวยตัวพัดลมเองก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็ถือว่าโยกได้แต่ไม่ได้โยกง่ายเท่ากับตัวก่อนหน้านี้ถือว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าควรจะให้มาก็คือมือจับครับเราจะยกเนี่ยมันยกไม่ได้มันไม่มีมือจับข้างบนด้วยตรงนี้ก็จับไม่ได้ด้านล่างตรงนี้ก็จับไม่ได้คงต้องจับคอตรงเนี้ยหมุนเลยหรือยกเลยนะครับมันเบาๆนะตรงนี้น้ำหนัก 2.9 กิโลคงต้องจับอย่างเงี้ยแล้วก็ยกเลยเพราะว่าไม่มีตัวหูหิ้วให้จับนะครับโดยรวมโอเคสายให้มา1.20 เมตรครับลองเปิดทดสอบนะครับลมถือว่าโอเคค่อนข้างแรงดีครับนี่เบอร์หนึ่งนะมีกลิ่นพลาสติกเป็นกลิ่นพลาสติกใหม่ออกมานะครับเบอร์2เบอร์ 1กินไฟอยู่ที่ประมาณ 40.63 วัตต์นะครับเบอร์2ครับกินไฟอยู่ที่ 45.6 นะครับเบอร์3ครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ 50.5 วัตต์นะครับ50 วัตต์นะนี่คือเบอร์3แล้วครับลองเช็คลมนิดนึงลมแรงดีนะแต่ก็จะมีเสียงด้านหลังนิดหน่อยตอนหมุนโดยรวมถือว่าคุ้มราคาครับราคา300 บาทนิดๆลองฟังเสียงครับจะเป็นแค่เสียงลมนะครับตอนนี้แต่ก็จะมีเสียงสั่นนิดนึงลองดูพัดลมครับพัดลมก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามีความไม่สมดุลของใบพัดนิดหน่อยถ้าสังเกตดีๆมันจะมีความโยกของใบพัดเข้าออกอยู่เล็กน้อยนะครับถือว่าลมแรงแล้วก็เสียงเงียบลมไม่ได้แรงสุดเท่ากับยี่ห้อของญี่ปุ่นหรือยี่ห้อไทยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับราคา300กว่าบาทเสียงก็เงียบด้วยโอเคเลยครับเป็นทางเลือกนะท่านใดที่จะซื้อมาใช้งานในบ้านก็ต้องเตรียมตัวรับกลิ่นในช่วงแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นตรงนี้จะหายไปเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่ได้ติดใจที่ความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่มีอะไรตรงนี้ความแข็งแรงมันไม่มากนะครับเนี่ยมันก็จะโยกง่ายหน่อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็เสียงที่เบาเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบนะเดี๋ยวผมจะล็อกนะครับถ้าล็อกอยู่ก็จะประมาณนี้ล็อกไว้ง่ายเลยไม่มีเสียงอะไรแปลกหรือแหวกออกมานะครับง่ายผมก็ว่ามันน่าจะโอเคกับคนที่มีงบน้อยเป็นทางเลือกจากจีนที่ราคาถูกดีสินค้าไทยเนี่ยก็เอาไว้ให้คนมีงบมากส่วนคนมีงบน้อยเนี่ยผมก็มองว่าตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกผมเองยังซื้อเลยผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมมีพัดลมหลายตัวนี้เอามาไว้เปิดให้โซลาร์เซลล์ผมก็เอาพัดลมแบบนี้มาใช้นะครับหรือบางทีอาจจะซื้อพัดลมแบบเนี้ยมาใช้งานในบ้านจริงๆจังๆก็ได้นะถ้าเกิดใช้ไปสักพักหนึ่งรู้สึกพอใจกับกลิ่นที่มันหายไปแต่ตอนแรกๆเนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงอยู่นะครับก็เอามาชมประมาณนี้ถามว่าประหยัดไฟไหมไม่ได้ประหยัดครับเบอร์1อยู่ที่ประมาณ40วัตต์แล้วก็เบอร์2 45วัตต์เบอร์3 50วัตต์นะครับ40-50วัตต์ประมาณนี้นะครับก็เอาข้อมูลจริงมาฝากเอาไว้ส่วนด้านหน้าผมก็มองว่ามันเป็นพัดลมที่ไม่รู้จักแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็โอเคอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ายังตะกิดตะกวงใจอยู่คือกลิ่นนี่นะครับไม่รู้จะหายไปเมื่อไหร่ก็เอาสินค้ามารีวิวให้ชมเป็นข้อมูลไว้ให้ประมาณนี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ